โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมลันลัสนอร์เช่แล้ววันนี้เรามาเล่นเกมโมบ้าเกมใหม่นะฮะซึ่งเป็นโมบ้าเนี่ยก็คือเป็นโมบ้าบนมือถือนะครับชื่อเกมว่า Realms of Valor อ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยช่างมันครับเป็นเกมของกาลีน่านะฮะกาลีน่าได้ทำเกมปล่อยมาซึ่งนี่เป็นวันแรกนะวันที่26ธันวาคม2559นะเขาเปิดให้เล่นวันแรกนั่นเองโอเคนี่นะครับเราเล่นตัวนี้นะฮะแวนเฮลซิงนั่นเองนะฮะก็อัพอันนี้เป็นสเปลครับเหมือนสเปลใน L นะฮะสามารถเลือกได้ผมเอาอันนี้กัน X Heal นะฮะอาจถูกเปล่าวะนะช่างมันนะฮะเกมนี้ก็ท่าทางแล้วน่าหนุกครับผมว่าหนุกกว่าเกมที่ผมเคยเล่นอะเกมโมบายบนมือถือผมว่าเกมนี้น่าจะมันกว่าเกมที่แล้วครับโอเคนะครับเราชื่อตัวละครว่า Last Noche นะฮะย้ำนะครับว่า Last Noche ไม่มีรันไม่มี LNC นะครับก็คือถ้ามีเนี่ยเป็นตัวปลอมแน่นอนนะฮะโอเคก็อยากให้เพื่อนๆลองโหลดเล่นดูครับผมว่ามันกว่าเกมที่แล้วแน่นอนนะฮะก็ใครที่อยากโหลดก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับใน Play Store ก็มีแอป Store ก็มีนะฮะทั้ง iOS และ Android สามารถเล่นได้นะครับผมโอเคลุยนะผมลุยกันเลยทีเดียวมานะผมอัพอะไรก่อนอัพคิวแรกละกันนะฮะก็เกมนี้ก็คล้ายๆเกมที่แล้วครับคล้ายๆ Mobile Legends นะฮะแต่ผมว่าภาพแล้วก็เรื่องสกิลเอฟเฟกต์มันน่าจะมันกว่านะฮะโอเคขอบคุณอ้าวขอบคุณเฉยโอเคครับเราไปกลางนะฮะตัวนี้ก็ออกแนวตีไกลนะฮะเป็นตีไกลเฟี้ยงดาวกระจายนั่นเองนะผมโอเคลุยกันเลยลุยกันเลยนั่นแหละมาแล้วสกิลเรามีแพสซีฟคือถ้าเราตีกี่รอบไม่รู้นะครับมันจะตีแรงขึ้นอ่ะอีกนิดเดียวเยี่ยมเฟิร์สบัตไปแล้วผมเฟิร์สบัตไปแล้วนะฮะยอดโอ้โหทีมแม่งคิวดับเบิลคิวกันเลยดับเบิลแท็บนะฮะนะครับผมยอดตีป้อมเลยตัวเราตีแรงเนาะตัวเราตีแรงมากนะฮะยอดโอเคไปไหนกันหมดมันยังไม่มาแล้วเมื่อกี้มันตายนะฮะของนี่ออกได้เลยครับไม่ต้องกลับบ้านเนาะเหมือนโมบายลีเจนเลยครับออกได้เรื่อยๆมันจะมีนี่มาถ้าเงินถึงมันก็จะให้ออกนะฮะโอเคตีคีปไปฟ้ามาไอ้ตัวตรงกลางไปไหนมันนี่โหดเล่นอื่นแม่งโคตรโหดเลยครับคิวกันเยอะมากตอนนี้สกอร์ทีม 6-0 แล้วครับโหดับเบิ้ลแท็บด้วยถ้าทายตัวนี้จะโหดใช่ย่อยเดี๋ยวเราต้องลองเล่นดูแล้วล่ะครับลุยออกมาแล้วเว้ยเราได้อัตติแล้วนะครับอัตติได้เวล4เหมือนกันนะฮะอัตติเลยเยี่ยมเป็นเหมือนธนูเหมือนสกิลแต่มันอยู่แอดนะฮะโอเคเราได้คิวแล้วฟาร์มเดี๋ยวเราลองย้ายเลนดีกว่านะไปด้านบนดีกว่าเนาะไปด้านบนดีกว่านะครับไปลุยบนกันดีกว่ารู้สึกว่าบนนี่ก็บวกกันอยู่แล้วนะตอนนั้นเอาเรามาช่วยเว้ยตีมันอดเฉยเราได้แอซซิสนะฮะไม่ได้คิวนั่นเองคราวนี้เราต้องได้คิวนั่นแหละอัลติเมทเลยนะผมเยี่ยมโอเคลุยเอ้าไม่ตายสัตว์ป่าเอาตีไม่ถึงอีกโอ้ช่างมันไม่เอาแล้วก็ได้ครับตีไม่ตายนะฮะเราเวล6แล้วเนาะตอนนี้ไปเล่นกลางต่อนะครับกลางมีคนดันมาแล้วเว้ยก็ไอตัวที่เราฆ่าไปแหละนะครับตอนนี้เราคิว3ตาย0เยี่ยมอัพสกิลมาแล้วเว้ยมาแล้วรอด้วยฆ่ามันนั่นแหละเรามีสกิลสตันด้วยนะครับสกิลน่าจะเป็นสกิล2เราสตันนะฮะออนสลากนั่นเองเยี่ยม 15-0 ครับสกอร์ทีมทำไมมันโหดจังวะทีมนะครับแต่ละคนโหดมากโอ้โหดับเบิ้ลแท็บกันเลยเดียวทีมแม่งโหดมากอะบอกเลยมานาก็จะหมดแล้วครับออกของเรียบร้อยนะครับโอ้ผมชอบลืมออกของวะนะครับอย่าลืมออกของกันด้วยแล้วกันมานาไม่ใช้เยอะวะหรือเราใช้ชิ้นตัวเองตอนนี้เราแรงแล้วครับของมาเอายังไงเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันสตันเฟี้ยงสกิล2สตันนะครับแล้วก็คอมโบฆ่ามันนั่นแหละเยี่ยมปัดแบชฆ่ามันอีกทีดับเบิ้ลแท็บเรียบร้อยแฮชิกนะฮะเราได้ทริปเปิ้ลคิวนั่นเองตอนนี้7-0แล้วครับสกอร์ทีมไอ้สกอร์เรานะครับ7-0อ๋อปอมตีออกไม่ได้แล้วชีวิตรีคอร์เลยแล้วกันรีคอร์ได้ครับรีคอร์เหมือน LL นะฮะเอ้ยมีคนมาว่ะงั้นอย่าเพิ่งกลับฆ่ามันตีตัวเราตีไกลครับเป็น AD Carry อยู่เนี่ยอ๋อโดนตันอะไรเหรอเพื่อน
ข้ามาให้2ให้2ให้2เยี่ยมดับเบิ้ลช็อตกันเลยเดียวฆ่าได้มั้ยอีกทีแฮชทริกนะครับผมเรียบร้อยโคตรมันเคส10ครับทำไมเกมนี้มันง่ายดายจริงนะฮะกลับบ้านแป๊บปล่อยซุปเปอร์คลิปเรียบร้อยครับอย่าลืมบอกของกันด้วยนะครับด้านซ้ายมือถ้าเกิดมันขึ้นให้ก็แสดงว่าเงินเราพอแล้วนะครับโอเคซุปเปอร์มินิออนถูกปล่อยมาแล้วครับผมลุยต่อเอชกันเลยเดียวเกมนี้แม่งชิวจริงฝั่งนู้นฆ่าไม่ได้สักตัวเลยครับ25-0ทำไมมันช่างโหดร้ายอันนี้เล่นกับคนนะครับย้ำนะครับว่าเล่นกับคนไม่ได้เล่นกับบอทนะครับUltimate ขอให้เจอทีมดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆ Double Check นี่ชื่อตัวเรานะครับตัวนี้ตัวเดียวนะผมไม่ได้เล่นหลายตัวนะฮะถ้าเป็นชื่อ Last Noche ตัวอื่นก็แสดงว่าตัวปลอมนะฮะชื่อผมจะเขียนจากที่ท่านเห็นบนตัวละครนี้แค่นั้นนะฮะอะไรเพื่อนอะไรเล่า Legendary กันเลยทีเดียวนะครับLegendary เรียบร้อยป้อมตีใจเย็นฮิลเรียบร้อยครับมีฮิลด้วยนั่นเองกรรมเอ็นแล้วครับอะไรที่ง่ายดายมากเป็นอะไรที่ง่ายดายมากครับก็นี่ครับแวนเฮลซิงนะฮะตัวนี้โคตรมันเราโหลดมาเล่นกันดูครับลิงก์โหลดอยู่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะฮะก็ได้สกิลชาเลนเจอร์ได้ใหม่นะเวลอัพนั่นจะได้ปลดล็อกสเปลฮะคิดง่ายๆเหมือน LL นะครับเวลอัพก็จะปลดล็อกสเปลเรื่อยๆโอเคสำหรับวันนี้ก็มาเล่นเกมใหม่ไปแค่นี้นะฮะก็ผมว่ามันกว่าเกมที่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ